สวัสดีครับผมท่านผู้ชมวันนี้บาวเดชนครพนมนะครับผมมาบุกร้านบาวเบียร์กันนะครับผมมาดูนะครับผมมาชิมทอดไก่และบาวเบียร์นะครับวันนี้ครับสวัสดีครับบาวเบียร์ครับผมขายดีไหมครับช่วงนี้ครับผมขายไก่ครับขายไก่นั่นไม่ใช่ขายดีขายดีครับโอเคดีเรื่อยเนาะโอ้มีไก่อะไรแนะนำไหมเนี่ยเขาไปเบิ่งไก่เพิ่นเนาะไปลักสูตรเนาะนี่นะเดี๋ยวบ่าวเบียร์เพิ่นทอดไก่ให้กินเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อไปมาก็แวะมานะครับตลาดโต้รุ่งเนาะอันนี้น้ำมันใหม่นะโอ้น้ำมันใหม่ตลอดแม่น้ำมันใหม่ตลาดหลายครับผมน้ำมันใหม่ไก่เนาะโอเคข้องไก่อันนี้ข้องไก่ครับขายได้ใดครับบ่าวเบียร์ข้องไก่ข้องห่างครับข้องไก่ข้องห่างไงครับนี่สุกแล้วนะเนี่ยครับผมอันนี้สุกแล้วนะครับเรืองสวยเลยเนาะเขาเข้ามาค้างอยู่นี่เนาะเมื่อนี้เดียวของไก่มา40โลของไก่ที่มัดเลยบ่ครับเหลือแค่นี้เหมือนกันครับโอ้มัดคู่มือบ่ครับบาเบียจ้ะบ่ทุ่มนี่ครับเป็นบางนี่แหละอืมครับผมคนนี้หลายจ้ะขายดีครับครับนี่เลยนะครับคำว่าของไก่นะเพื่อนครับผมเอฟซีผมกับติดตามบ้าเบียร์เด้อนี่เด้อวงไก่เพื่อนครับผมเอฟซีมาเดินก็ติดตามเพื่อนเด้อครับผมช่องนี้ช่องบาวเดชนครพนมบาวเดชนครพนมผมอยู่ตันกูดแหละอยู่คนแพงอ๋ออันนี้มาทางมาทางมาทายนี่เด้มหาลัยขอนแก่นนี่เด้อ๋อปลาล้ำอ่ะเพื่อนเฮไอ้ปลาลุ่นโน่มาเฮว่ะไอ้พระธาตุพนมบาวเบียร์นี่เป็นนักร้องไหมบอกครับโอ้เป็นนักร้องครับตะกะแตนเหรอช่วงนึงแล้วแล้วตอนนี้พิกพันมาเป็นโบคานะครับเป็นโบคาแบบมันม่วนไหมมาใส่ชื่อแบบโอ้ผมว่าคักได้เนี่ยทอดไก่ทอดเลยขายเลยครับผมเบอร์เฮาท่านผู้ชมนะครับขนาดเป็นนักร้องก็ยังมาทอดไก่อาชีพเลยว่างบ่ได้เลยนะครับผมว่างบ่ได้เลยเอาทุกอย่างเลยครับผมนี่ผมจะเอาตัวอย่างมาเบียร์ด้วยนี่เด้อให้ต้องทอดเดี๋ยวเบิ้งดูฮะโอ้นี่โครงกายมักเรียบร้อยบ่ครับบ่าวเบียร์มักเรียบร้อยครับอืมครับคนก็รูปรอเด้อนี่เด้ออันนี้ทอดเทื่อละ6ตัวทอดเทื่อละ6ตัวเพราะว่าตัวมันใหญ่อ๋อตัวมันใหญ่ครับแป้งครับมาเบิ่งสูตรบ่าวเบียร์มาลักสูตรบ่าวเบียร์อืมโอ้โหแป้งยืดขนาดนั้นเลยเหรอ สุดยอดครับผมท่านผู้ชมแล้วก็คุกอันนี้ตีมาเรียบร้อยบ่ครับดื้อเล่ตีอ่ะดื้อเล่ตีสุดยอดเลยโอ้ยเฉพาะผู้สาวหลายแล้วมุกเยอะมุกเยอะครับผมนี่ครับแล้วก็คุกนี่ก็แป้งครับนี่คุกแบบนี้เนาะครับผมอืมถ้าคนจะใส่ถุงมือแบบกระยำเพราะว่าเจอเป็นหลายอย่างเจอไปเรื่อยต้องใส่ครับทานทอดว่ะทอดแม่งแม่งโอ้เนาะเดี๋ยวเฮ็ดหลายอย่างบ่ทันบ่ทันนี่อันนี้ก็ได้อยู่พอแป้งมันลื่นอยู่แป้งมันจะมันเหนียวเพราะว่ามันติดพริกไก่ครับถ้ามันเปียกปุ๊บมันจะไหลออกเออนี่แล้วจะให้ทอดกันเบิ่งเลยมาเบิ่งมาเบิ่งบาเบียร์ทอดครับผมท่านผู้ชมทอดใจให้เบิ่งเลยนะครับน้ำมันใหม่ตลอดนะครับบาเบียร์ใหม่ตลอดครับผมโอ้เหลือนี่เลยครับผมล้างตุ้งแล้วมีแคมเบียร์นี่แหละไม่ใช่หรือไม่อ๋อนี่บาดเจ็บเด้อผู้ชมเด้อเจ็บยังก็ต้องลงทุนเนาะนักรบต้องมีบาดแผลแมนแมนแมนนักรบต้องมีบาดแผลสมัยก่อนนี่ช่วงไทยใหม่เดี๋ยวเอามือจุ่มโต๊ะเลยนะฮะเอามือจับไก่บุบบุบเลยบ่โอ้ครับผมฝากผลงานเพลงดังๆนะครับจากเพลงฝากนะครับช่องยูทูบเบียร์นะครับช่องยูทูบเบียร์น้ำเนาะบ่าวเบียร์ท่าพนมนี่นะครับผมแต่เดี๋ยวนี้คิดผลงานเพลงไงมีคิดโอ้คุณภาพฮะคุณภาพไทยทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตโอ้ครับผมเดี๋ยวตะกินเด้อครับเหลืองสวยเลยเนี่ยครับผมโอ้สุดยอดเลยน้องเท่าไหร่นะครับบ่าวเบียร์อันนี้20
20หาที่บาท3น่องเอาให้ผมเลยฮะ3น่องเนาะได้ครับแล้วก็โครงไก่นําเด้อบาเบียเด้อได้ครับโครงไก่เท่าไหร่โครงไก่น่ะโครงไก่25โครงไก่25เด้อพี่น้องเด้ออันโครงไก่จะบ่ละเอียดเท่าไหร่นะครับบ่ละเอียดเดี๋ยวจะไปให้ไอ้บริการแม่นๆให้บริการบ่ครับซื้อให้บริการแม่นๆครับผมโครงไก่บาเบียแซ่บเด้อโอ้เหลืองเนาะเจ้าทอดเป็นได้ดินะเหลืองสวยเลยครับผมงา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 มทอดสีสวยเลยแต่ก่อนผมก็เป็นกุ๊กอยู่โรงแรมนะครับบาเบียเอ้าผมเป็นกุ๊กไอ้อาหารฝรั่งแล้วก็อาหารนี่แหละพวกอาหารไทยนำตอนนี้ออกเมียังครับตอนนี้ฮะตอนนี้ออกเมียตอนนี้ออกมาค้าขายค้าขายแล้วเป็นโควิดไปเล่าไปเล่ามันบอกไปเล่าไปบ่ได้ก็เลยมาทาง YouTube หากเฮ็ดตอน YouTubeตอนเป็นโควิดนี่แหละเป็น YouTube น้ําโควิดนี่แหละผมก็ดีฮะมันบ่เปิดด่านมาบ้านลุงพลผมบ้านลุงพลผมเนี่ยผมหน้าที่ไปอยู่จะมีสาขาอยู่ทั้งหมดพอดีป่ะเนาะเข้าไปโทรหากันเนาะไปหากับไปขอหามาเลยอือละเอียดคุยเนาะครับยูทูบเบอร์ช่วยเหลือกันอยู่แล้วล่ะแม่ครับดีอันนี้ทางนี้เขายังโทรประสานกันอยู่แป๊บเดียวเลยครับไปนั่งกันเอ็นก็ติดตามตัวเลยครับ2,100ได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วกินยังครับกินได้แล้วโอ้รู้อย่างเดียวนี่ครับผมแต่มันฟังอย่างเดียวนะฝากผู้ชมนะกดไลค์กดแชร์นะดูแล้วต้องกดไลค์กดแชร์ครับอย่าลืมกดไลค์เด้อครับผมเอาใจซอยบาเบียกับบาเดชเด้อนี่เด้อช่วงโควิดต้องซอยกันทำมาหากินโอ้ตอนนี้ลุยอยู่เดียวเลยโอ้ยอยู่เดียวเดียวสามเดือน250คลิปเลยสามเดือนนะบ้าเมียเท่าไหร่แล้วจะร้อยแล้วจะลงมือหนึ่งโอ้ตอนนี้ผมมีเป็นปันเถื่อนตามแล้วส่วนมากไล่สดเนาะบ้าเมียเนาะแม่นเป็นอะไรสดกันนอกจากว่าทีนี้เขาเห็นเป็นเย็ดจีบแต่ตัวนี้ยังไม่มีอย่างเออนี่ครับมาเบิ่งหน้าร้านเพิ่นบาเบียอันนี้เป็นไผแนะนํานะครับผมพี่เตี้ยฮะพี่เตี้ยพี่เตี้ยโอ้เอ้ยบ่โอ้พี่สาวบ่แม่นฝากไอ้มาตะขาฟังหุ่นบ่เบิ่งครับเขาคิดว่าเป็นเมียเดียวเลยบ่โอ้เมียก็เลือกอยู่เด้อบ่แม่นเมียเบียเด้อไรเด้อครับผมฝากช่องบาวเดชนครพนมเลยเด้อบาวเบียก็ดีไม่ใช่ไปเสียหลายเด้อครับอันนี้บอก FC หลายบ่นี่นะโอ้ FC พี่เตี้ยหลายอ้าวสวัสดีครับพี่เตี้ยฝากเนื้อฝากตัวเลยเด้อบาวเดชนครพนมเด้อเออสิได้ซิมไก่ให้เบิ่งในบ้านนี่นะเบิ่งร้อนได้มันเย็นแล้วซิมมันเหรอเห็นแล้วบ่แล้วซิมไก่เบิ่งเด้อบาวเบียนี่ไก่บาวเบียมันสิแซ่บสําใดเนาะฮะ2ว่าจ้ะกรอบนอกนุ่มในแซ่บแล้วครับผม อยากให้ฟังเสียงเริ่มมาไหม้มา มันกรอบนะครับผมเอาสี่โค้งจากสี่หยันเนาะบดมาเลยบอกค่ะบริการหลายโอ้ครับครับครับบริการผมหลายแล้วซอยบาเดชนครพนมเด้อท่านผู้ชมเด้อนี่เลยโอ้ขากล่องนักเลยโอ้โหแซ่บสุดยอดเลยแซ่บครับครับผมแซ่บสดสดเลยโอ้โหเลยนี่ครับมากินน้ำบาเบียเด้อครับผมตลาดโต้รุ่งครับผมแน่นครับโอ้โหกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในครับผมสุดยอดนะกรอบจะมาหนึ่งครับฟ้ากล้องนะผมซื้อตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่จะกล้องวิดีโอแบบธรรมดาเป็นเล็กนี่เป็นสแตนเลสอลูมิเนียมอยากงัดร่วงเจ้าเบาบ่ใช่ใส่ร่วงแบบร่วงจะมีสองอันมีตัวหนึ่งอยู่บ้านอ๋อแป้งผมแป้งเทสเดียวกับแป้งอ่ะใช่แป้งเนาะแซ่บแซ่บพี่น้อง
โอ้กล่องเรียนวายเลยเรียนวายเลยผมไม่แบ่เลยครับโปรแปดนะยังไม่ค่อยจะใส่เลยฮะผมก็มีตัวนี้นะเอาอยู่ปะบ่นี่ขายต่อให้เลยเยอะๆขายอยู่เอ๊ะเยอะๆขายอยู่เลยบ่ของเจ้าก็มีแล้วมีครบเลยผมอันนี้มันซื้อตัวใหม่แต่โกโป8เนี่ยมันนอกก็เลยไปซื้อใหม่ซื้อใหม่แล้วบ่ได้ใช้เลยบัดนี้ซื้อมื้อนี่ผมคานโลครับครับงานผมคานโลเต็มเลยครับโอ้บ่ได้บ่ทันกินโหท่านกินอันนี้ปุ๊บปั๊บโรจการโลดแซ่บๆพี่น้องก็เลยครับผมการเข้าการเรียนของคุณผู้ชมนะครับก็เหลือการยามโควิดธรรมดาไปขายของซึ่งใช้ไฟฟ้าผมนะอ๋อไปขายอยู่ฟังเล่าตอนนี้คนครับผมวันนี้มีพี่เบาเดชนะครับนี่มาเยี่ยมร้านไก่ทอดนะครับพี่ก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์ใหม่ฝากด้วยฝากด้วยนะครับท่านผู้ชมครับผมเป็นรสชาติแซ่บครับแซ่บครับผมนัวนัวกินจนสิหมดเลยเนี่ยซุปข้างในซุปครับซุปเยอะซุปมันนุ่มเนาะข้างในเนาะจะมักขามือเพราะมือเต่านี่มือเต่ามือขึ้นเนี่ยเมื่อยไม่ไหวเกลือมันซึมเนาะมาลักสูตรบาเบียก่อนนะมือหนาแซ่บๆพี่น้องโอ้ยสมุนเนี่ยร่วมกันแล้วน้ำแม่แซ่บกว่าพี่นะน้ำแม่จะต้องกินก็ได้แม่บ้านเลยสวัสดีครับแม่ครับพร้อมหมดแล้วครับโอเคครับผมแล้วขอจบคลิปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยวจะไปดูร้านข้าวจี่กันมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครนมสวัสดีครับ Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ